ในตอนเลือกอบจนะครับก็มีการหารือกันมาว่าหน่วยเลือกตั้งนะอยู่ติดศูนย์อำเภอเลยทำไมให้200ไอ้หน่วยเลือกตั้งที่ออกไปไกลๆก็ได้200นะครับเป็นการเหมาจ่ายนะครับเป็นการเหมาจ่ายก็ทำความเข้าใจให้กับกบฏได้รับทราบนะครับในส่วนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่วันแต่งตั้งนะครับท่านแต่งตั้งก่อนวันที่เท่าไหร่นะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันก่อนวันที่17นะครับเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับตั้งแต่วันที่ท่านมีคำสั่งแต่งตั้งสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดในการทำงานการทำงานก็คือส่งวัสดุอุปกรณ์นะครับส่งคะแนนให้กับผอ.กตถิ่นกตต้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็พ้นจากตรงนี้ไปนะครับเขาก็จะมีได้รับการคุ้มครองนะครับถ้าการกระทำโดยสุจริตนะครับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนของกกต.นะครับที่สำคัญก็คือต้องผ่านการอบรมเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ท่านแต่งตั้งแล้วต้องแจ้งให้กับกกต.ได้ทราบนะครับถึงวันที่ท่านจะต้องอบรมและกกต.ต้องเข้ามารับการอบรมถ้ากกต.ท่านหนึ่งท่านใดไม่มานะครับท่านประหลัดท่านจะต้องอบรมเพิ่มเติมนะครับหรืออาจพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งทดแทนแล้วก็อบรมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปนี่เป็นหน้าที่ของท่านประหลัดนะครับที่ท่านจะต้องอบรมหลักสูตรการอบรมให้ใช้หลักสูตรนะครับ1วันเราได้ซักซ้อมท่านประหลัดทุกท่านแล้วนะครับว่าใน1วันท่านสามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้นะครับให้สำหรับกปน.รปภ.ในการอบรมนะครับหลักสูตรก็เป็นไปตามหลักสูตรที่เราจะอบรมกันณขณะนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยปกติแล้วเข้าฐานละ1ชั่วโมงกำลังดีนะครับช่วงเช้า5โมงเช้าพยายามให้เข้าได้1ฐานบ่ายก็อีกนะครับวนอีก2ฐานก็จะครบพอดีนะครับตกก็ประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับจัดที่นั่งฝากท่านผอ.กกต.ท้องถิ่นนะครับในการอบรมสถานที่อบรมที่นั่งขอให้แยกเป็นหน่วยให้ชัดเจนนะครับแบ่งหน้าที่นะครับนี่คือการซักซ้อมร่วมหน้าว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับใครทำหน้าที่อะไรเขาจะได้รู้ว่าอ๋อฉันจะต้องเนาะฟังไอ้ตรงนี้ให้มันมากๆหน้าที่มอบบัตรนายกฉันจะต้องฟังให้มากๆนะครับรวมถึงเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจัดที่นั่งให้ชัดเจนแบ่งให้เป็นหน่วย